สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRIU Weekly กับผมบูมิสรุธม่วงคำผ่านนะครับเช่นเคยในช่องทางนี้ CRIU On Air Live นะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมาพบกันนะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั่นเองนะครับกับข่าวสารที่ผ่านกันเข้ามานะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมสำหรับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับหลายๆพื้นที่ก็เผชิญนะครับกับฝนตกนะครับบางวันก็ฝนตกหนักบางวันก็ปรอยๆนะครับหรือบางวันก็แดดร้อนนะครับยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้เช้าๆแบบนี้นะครับที่มหาลัยของเรานะครับก็ฝนตกโปรยปรายกันเลยทีเดียวทำให้หลายๆคนนะครับก็เปียกปอนกันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ทำงานกันให้เต็มที่นะครับพรุ่งนี้พักผ่อนกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันนะครับเราก็มาฟังเรื่องราวข่าวสารของมหาวิทยาลัยกันก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับในช่วงนี้ตัวเลขนะครับก็อาจจะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็บางวันก็ลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระวังตัวกันด้วยละกันนะครับพื้นที่ไหนที่มีการระบาดนะครับก็อาจจะงดเว้นไปที่นั่นก่อนนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดที่มีคนเยอะๆนะครับก็อาจจะต้องเลือกเวลานิดหนึ่งนะครับในการที่จะไปจับจ่ายซื้อของกันนะครับหรือว่าใช้ช่องทางออนไลน์นะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมเอาล่ะนะครับในสำหรับในช่วงของรายการ CRIU Weekly วันนี้นะครับเริ่มต้นวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวของการประกวดนะครับในโครงการ Smart Learning International Student นะครับก็เป็นการประกวดคลิปวิดีโอนะฮะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั่นเองซึ่งวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็ได้มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอนะครับในโครงการSmart Learning for International Student นะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชัยมุ่งไตรสงฆ์อธิการบดีก็เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาทนะครับแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับรางวัลในโครงการ Smart Learning for International Student นะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือนะฮะระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับ UEC Normal University และ Phu Er University นะครับที่ดำเนินกิจกรรมนะครับโดยสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศนำโดยท่านอาจารย์ดร.ณัฐพลสันธิผู้ช่วยอธิการบดีนะครับท่านอาจารย์ดร.อดิศรประทุมถิ่นผู้อำนวยการสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทยโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทยนะครับและกรรมการร่วมดำเนินงานนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทั้งวิชาการนะครับเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาต่างชาติของคณะมนุษยศาสตร์นั่นเองนะครับเพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษานะครับในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาตินะครับได้มีเวทีนะฮะในการนำเสนอและสะท้อนนะครับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนแบบออนไลน์และก็แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับเรามีการประกวดเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ ประเภทนะครับคลิปวิดีโอภาษาไทยแล้วก็คลิปวิดีโอภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งรางวัลนะครับการประกวดคลิปวิดีโอภาษาไทยนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับนั่นก็คือนางสาวเชิร์ตเวลบารอนี่เจนนะครับส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 นะครับนางสาวฮานซูมินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 นะครับนางสาวจิงชูรุ่ยนะครับและรางวัลชมเชยอันดับที่1 นะครับนายโปนโปเลเปตนะครับและก็รางวัลชมเชยอันดับที่2นางสาวหลีหงเหมยนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลคลิปการประกวดภาษาไทยนั่นเองนะครับส่วนคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับก็ได้แก่นางสาวเคอหยวนเจินนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นะครับนายปาเรโนดีเมทริโอจูเนียรางวัลรองชนะเลิศอันที่2นะครับนายหยางปินนะฮะแล้วก็รางวัลชมเชยที่1 นางสาวจางอี้ถิงและรางวัลชมเชยที่2นะครับนางสาวจางซื่ออิงนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับกับน้องๆที่ได้ร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเข้าไปชมคลิปวิดีโอต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปนะครับที่ Facebook ของสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันได้เลยทีเดียวนะครับมาต่อนะครับกันที่เรื่องราวของการร่วมมือกันนะครับระหว่างสำนักวิชาสังคมศาสตร์นะครับกับศูนย์การเรียนรู้ณชาจันทร์นะครับติดอาวุธทางปัญญาพัฒนานักศึกษานะครับในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสนามประกอบการด้วยนะครับ
ซึ่งวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสถานประกอบการหรือชุมชนนะครับในหัวข้อสร้างเสน่ห์เสริมบุคลิกคลิกโลกกว้างนะครับร่วมกับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชัชจานผ่านระบบซูมออนไลน์โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลล่าตรีเอกานุกูลนะครับคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับในโอกาสนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณณชัชจานภูริวรางกูลนะครับผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ณชัชจานและทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เพื่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนนะครับเพื่อให้นักศึกษานะครับพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาศักยภาพคุณภาพการเข้าทำงานมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งหวังว่าโครงการครั้งนี้นะครับจะทำให้สถานประกอบการได้มีความประทับใจกับนักศึกษาของเรานะครับซึ่งที่บอกนะครับว่าเรามีการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการทำงานร่วมกับสถานประกอบการแล้วก็มีการเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพนะครับยังไงให้ทำงานกับร่วมงานกับพี่ๆนะครับหรือว่าทีมงานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่จะนำน้องๆนะครับไปสู่สถานประกอบการเพื่อเกิดการพัฒนาต่อไปนั่นเองนะครับมาต่อกันที่นะครับการประชุมหารือกันบ้างนะครับในการให้ข้อมูลศักยภาพนะครับปัญหาความต้องการของชุมชนวิเคราะห์พื้นที่นะครับยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายนั่นเองนะครับซึ่งวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับท่านอาจารย์ดร.อนันต์แก้วตาทิพย์ผู้ช่วยอธิการบดีนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณิดาปิงเมืองที่ปรึกษาอธิการบดีและอาจารย์ดร.ชดาภัทรสุขกายผู้อำนวยการสถาบันนะครับผู้อำนวยการนะครับพร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมประชุมและหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีนายสมบูรณ์ราชคมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารนะครับรวมไปถึงบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลศักยภาพนะครับเรื่องของปัญหาความต้องการของชุมชนนะครับเพื่อนำไปสู่การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปี2565ต่อไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับยังมีอีกหลากหลายพื้นที่ที่เรานะครับจะลงไปในเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะครับในการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้วยนะครับซึ่งเรามีศาสตร์ของพระราชาที่จะนำไปพัฒนาชุมชนกันให้มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนนะครับให้ดีขึ้นต่อไปด้วยนะครับซึ่งหวังว่าโครงการหน้านะครับจะมีอีกหลายชุมชนเลยที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมมาถึงนะครับการเปิดกิจกรรมนะครับการประกวดภาพถ่ายหัวข้อเที่ยวเชียงรายกี่ครั้งก็ยังสวยนะครับหรือว่าเชียงราย Ultimate Photo Contest 2021นะครับซึ่งเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์ดร.กศิราภิวงกูลนะครับผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อเที่ยวเชียงรายกี่ครั้งก็ยังสวยนะครับเชียงราย Ultimate Photo Contest 2021นะครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายวิสิตเชียงรายเหยื่อนะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพแบบบูรณาการซึ่งมีนะครับนายบุญเชิดลีลาคุณากรนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับณลานกิจกรรมสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1จังหวัดเชียงรายซึ่งงานนี้นะครับก็จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะครับจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับเราก็ยังมีการปรับนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวให้อยู่ในรูปแบบของ New Normal มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงรายเนี่ยยังคงเปิดบริการให้กับคุณผู้ชมได้เข้ามาเยี่ยมชมเราท่องเที่ยวกันด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงมีมาตรการในการป้องกันในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กันด้วยนะครับใครที่
อยากจะชมนะครับความสวยงามของภาพถ่ายนะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับไปได้ที่ลานกิจกรรมสถานีขนส่งโดยสารที่1จังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีภาพสวยๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เยี่ยมชมกันด้วยนะครับผมเป็นงานที่เหมาะกับคุณผู้ชมที่รักในการถ่ายภาพแล้วก็งานศิลปะมากๆเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่นะครับสาขาวิชาคากามศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับมีการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยนะครับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นของชาติพันธุ์นะครับสู่การบริโภคที่หลากหลายส่งเสริมนะครับให้ชุมชนที่อยู่กับป่าดูแลป่ามีรายได้จากการแปรรูปพืชท้องพืชท้องถิ่นนะครับของชุมชนของตนเองด้วยนี่นะครับซึ่งวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสาขาวิชาคากรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็จัดกิจกรรมนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากห่อทีละนะครับเมล็ดตะไคร้ต้นและว่านค้างข่าวดำนะครับภายใต้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมของเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับกับเครือข่ายนะครับชนเผ่าพื้นเมืองนะครับแห่งประเทศไทยนะครับให้กับกลุ่มเครือข่ายสมาคมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อมและสมาคม IMPECT นะครับโดยมีนะฮะตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมี3ชุมชนด้วยกันก็คือชุมชนบ้านปางสาตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับชุมชนบ้านขุนแตะและชุมชนบ้านหินเหล็กไฟตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการร่วมนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคณะกรรมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั่นเองนะครับก็ถือว่างานครั้งนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสกัดตะไคร้ต้นนะครับเมื่อกี้ก็มีขนมนะครับต่างๆซึ่งถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับที่ทางคณะกรรมศาสตร์ของเรานะครับก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนานะครับผลิตให้อยู่ในรูปของอาหารพื้นบ้านนะครับที่สามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนต่อไปด้วยนะครับซึ่งชุมชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับก็ได้รับความรู้แล้วก็นำไปต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องของการแปรรูปพืชท้องถิ่นซึ่งในหลายพื้นที่นะครับจะมีพืชท้องถิ่นประจำถิ่นของตนเองนะครับก็นำมาทำเป็นอาหารพื้นถิ่นท้องถิ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปนะครับเป็นอาหารสู่ชุมชนแล้วก็สู่ครัวโรคต่อไปด้วยนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราวความก้าวหน้าของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับจับมือกับธนาคารกรุงไทยนะครับก็ได้มอบสวัสดิการสินเชื่อที่หลากหลายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยนะครับลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยนะครับสำนักงานเขตเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการสินเชื่อกรุงไทยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับงานนี้ก็ได้มีท่านอธิการบดีนะครับรวมไปถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์เพชรนินรองอธิการบดีว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ตรีภูริทัศน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตสำนักงานเขตเชียงรายนะครับนางพรณภาวัฒนวีผู้จัดการสาขาอุโสนะครับร่วมลงนามทั้งนี้นะครับเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับสินเชื่อกรุงไทยตามโครงการรูปแบบต่างๆของทางธนาคารและเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดีๆนะครับที่มอบให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะได้นำเรียนในเรื่องของรายละเอียดนะครับต่างๆว่าบุคลากรนะครับจะสามารถที่จะใช้นะครับสินเชื่อต่างๆเหล่านี้ในด้านอะไรบ้างนะครับแล้วมีระเบียบในการใช้สินเชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงนะครับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับหลายๆคนที่มีโอกาสนะฮะได้มาเที่ยวนะครับมาชมงานวันวิทยาศาสตร์นะครับทุกๆปีเนี่ยก็จะตรงกับช่วงของหน้าฝนพอดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกันนะครับเป็นแบบ New Normal ด้วยนะครับโดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับทักษะเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์นะครับจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับในรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ
ก็จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งได้ส่งนะครับอธิการบดีก็เป็นประธานกล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพรศรีสมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและก็เผยแพร่องค์ความรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับและสดุดีในพระปรีชาสามารถนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็พระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเยาวชนและผู้ที่สนใจนะครับเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะครับส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจนะครับได้มีส่วนร่วมและแสดงออกนะครับด้านความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับในโอกาสนี้นะครับได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนะครับครูดีวิทยาศาสตร์เด่นเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งต้องบอกว่าในครั้งนี้นะครับก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทางคณะเองนะครับจึงมีการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของออนไลน์นะครับประกอบไปด้วยการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์180 IQ นะครับการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์4กิจกรรมนะครับในรูปแบบของออนไซต์ได้แก่กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมการแข่งขันจินตนาการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือ Science Show นะครับแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการออนไลน์นะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นในครับในวันที่18แล้วก็ถึง20นะครับสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนะครับในแต่ละโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประกวดนะฮะประกวดโครงงานต่างๆนะครับก็ให้ความสนใจนะครับในการประกวดหลายๆโครงงานเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการมอบวุฒิบัตรนะครับแก่ครูดีวิทยาศาสตร์เด่นด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยหรือว่าประเทศสังคมต่างๆนะครับจะดีขึ้นได้ก็ด้วยวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมให้เยาวชนนั้นเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีกันด้วยเราจัดเป็นทุกๆปีคุณผู้ชมครับแล้วปีนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบของ New Normal นั่นเองนะครับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีมาตรการนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับมีการตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับใช้เจลล้างมือพ่นแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กันด้วยนะครับมาถึงเรื่องราวของการลงนามความร่วมมืออีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งเป็นการความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนางานวิชาการท้องถิ่นแล้วก็นักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายนะครับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลล่าตรีเอกานุกุลคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์นะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนเทมุ่งได้ส่งอธิการบดีเป็นประธานลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายนะครับณห้องประชุมสถาบันอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั่นเองนะครับโดยความร่วมมือครั้งนี้นะครับมีทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์นะครับได้ร่วมกับหน่วยงานทั้ง9แห่งนะครับก็ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากก่ออำเภอไร่หลวงจังหวัดเชียงรายนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพรกอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายสำนักงานศึกษาธิการภาคที่16ศูนย์การเรียนรู้นัชจันทร์โครงการรักเด็กมูลนิธิAD Adra Adra Thailand นะครับมูลนิธิ Destiny Rescue ประเทศไทยนะครับร้านอาหารมาลองเตอะและร้านสบันงาขันโตกนะครับซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะครับเพื่อดำเนินการนะครับส่งเสริมความร่วมมือทั้งวิชาการกับหน่วยงานภายนอกนะครับเป็นแนวทางในการพัฒนางานนะครับรวมไปถึงการเรียนการสอนและก็งานบริการวิชาการให้เหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับงานนี้ก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมนะครับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะครับซึ่งการลงนามครั้งนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนนะครับในการเรียนการสอนและก็การบริการวิชาการ
การให้เหมาะสมนะครับและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไปกันด้วยนะครับเอาละคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับมีข่าวมาทิ้งท้ายนะครับกับมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนนะครับในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็มีการตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564กันด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์คล้ายสุวรรณรองอธิการบดีก็ได้ให้การต้อนรับนะครับคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายนำโดยนางดวงจิตปราศกุลนะครับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะที่เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับทุนจำนวน2คนนะครับได้แก่นางสาวพัชราพรราชยาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์นะครับและนางสาวมัททุรินทร์ทองลอยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์นะครับซึ่งการเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่ห้องรับรองสีฟ้าสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะบอกว่านี่ทางมหาลัยของเรานะครับก็มีทุนหลากหลายให้กับน้องนิสิตนักศึกษานะครับที่มีการเรียนดีนะครับแต่ว่าขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์ด้วยนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปเดี๋ยวก็จะนำเรื่องราวของทุนดีๆแบบนี้มาฝากนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยกันละกันนะครับแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็ยังมีข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของทุนโควิด-19นะครับหลายๆคนสนใจนะครับในเรื่องของทุนจะสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนแล้วก็ลงทะเบียนจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับติดตามได้ในช่วงหน้านะฮะรวมไปถึงการสมัครศึกษาภาคปกตินะครับในภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษา2565นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับใครสนใจติดตามได้ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวนะครับครับกลับมาอีกกันต่อนะครับกับช่วงของรายการ CRIU Weekly นะครับกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำพานนั่นเองนะครับผมในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะฮะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันในเช้าแบบนี้นะครับก็ทักทายกันได้นะครับว่าฝนตกหนักขนาดไหนนะครับอากาศร้อนหรือว่าอากาศหนาวยังไงช่วงนี้ก็มาพูดคุยกันได้เลยทีเดียวนะครับผมเริ่มต้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการสมัครนะครับขอรับทุนโควิด-19นั่นเองนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับรับสมัครนะครับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับจะให้ทุนละ 2,500 บาทจำนวน500ทุนด้วยกันนะครับผู้มีสิทธิ์สมัครนะครับก็คือผู้ที่กำลังศึกษานะครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับไม่เป็นนักศึกษาทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยนะครับไม่เป็นนักศึกษาทุนขององค์กรภายนอกด้วยโดยนักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะครับสามารถสมัครได้และเตรียมเอกสารในรูปแบบของไฟล์ JPEG นะครับหรือ PNG ได้นะครับหลักฐานนะครับในการส่งนะครับขอทุนครั้งนี้ก็คือรูปถ่ายชุดนักศึกษา1รูปนะครับสามารถใช้รูปที่อยู่ในระบบ Orasis นะครับหรือว่ารูปถ่ายใหม่ขนาด 1-2 นิ้วได้นะครับรูปถ่ายบ้านระยะใกล้1รูปนะครับรูปถ่ายบ้านระยะไกลเห็นบ้านทั้งหลัง1รูปนะฮะรูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา1รูปนะครับจะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุงไทยหรือธนาคารอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็รูปถ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ปกครอง1รูปถ้ามีนะครับทั้งนี้ต้องเขียนเรียงความบอกเล่าผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ด้วยนะครับซึ่งหากว่าเอกสารไม่ครบหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะมีผลนะครับต่อการพิจารณาคัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็ขอแนะนำนะครับให้สมัครผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์พกพาไม่แนะนำให้สมัครโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับโดยขอแนะนำนะครับให้อัพโหลดเอกสารรูปภาพทั้งหมดก่อนแล้วค่อยกดบันทึกข้อมูลครั้งสมัครครั้งเดียวนะครับโดยสามารถสมัครผ่านออนไลน์นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่เตรียมข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมกรอกข้อมูลนะครับส่งข้อมูลผ่านออนไลน์นะครับโดยสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งทางมหาลัยจะมีการประกาศนะครับผู้ที่ได้รับทุนนะฮะในวันที่30สิงหาคมนี้ที่แฟนเพจ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็สื่อต่างๆของกองพัฒนานักศึกษาด้วยนะครับหากว่าใครสนใจนะครับก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่
พี่อ้อยของเรานะครับคุณสุมิตรานะครับโทรศัพท์ก็053-776-019ต่อ15กันด้วยใครที่มีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเฉพาะครอบครัวนะครับประสบปัญหาต่างๆนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ส่งเอกสารในการขอรับทุนกันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รับฟังอยู่นะครับอย่าลืมรีบส่งเอกสารโดยด่วนวันนี้วันสุดท้ายกันแล้วนะครับมาถึงเรื่องราวของการฝึกสมาธิกันบ้างนะครับโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาของเรานะหรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่ช่วงนี้รับฟังข่าวสารต่างๆรู้สึกว่าใจว้าวุ่นนะครับตอนนี้ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพนะครับสาขาที่22วัดหลวงราชเจริญธรรมสาขาที่197มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับและสาขา21อุทยานธรรมกิตติลักษณ์จังหวัดเชียงรายนะครับเปิดรับสมัครเรียนนะครับสมาธิออนไลน์หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์นะครับรุ่นที่2เฉพาะผู้ที่มีที่มีปัจจุบันนะครับที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่เชียงรายเท่านั้นนะครับผมเลยต้องขอส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะครับหลักสูตรนะครับวิทันตสาสมาธินะครับเป็นการฝึกฝนตนเองที่วิเศษเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมนะครับหรือว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะครับเมตตาปรับเวลาการเรียนให้ยืดหยุ่นเหมาะแก่ผู้ที่สนใจเรียนสมาธินะครับแต่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเข้าเรียนและใช้หนังสือหลักสูตรสมาธิ3เล่มนะครับและเสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธินะครับซึ่งหลักสูตรวิทันตสมาธินะครับเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับหลักสูตรครูสมาธินะครับเรียนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยจะมีการประถมนิเทศนะครับในวันที่1กันยายนนี้แล้วนะครับยังไงคุณผู้ชมที่สนใจนะครับลงทะเบียนนะครับโดยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมโดยสามารถที่จะคลิกนะครับQR Code นะครับที่ขึ้นให้หน้าจอนี้สมัครผ่านออนไลน์ได้เลยทีเดียวนะครับหากว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0910362984ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็มีการจัดนะครับกิจกรรมนะครับการเรียนสมาธิเป็นครูสมาธินะครับในหลายๆโครงการแล้วก็ในหลายครั้งด้วยนะครับนี่เป็นครั้งล่าสุดที่เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนะครับเป็นครูสมาธิกันนะครับในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิกับสถาบันพลังจิตตานุภาพนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องถือว่าการปรับนะครับในเรื่องของจิตใจให้มีความสุขเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่นะครับข่าวของการลงทะเบียนนะครับในการรับวัคซีนโควิด -19 ให้กับนักศึกษาของมหาลัยกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ทางมหาลัยนะครับมีกำหนดในการฉีดวัคซีนนะครับfor all นะครับครั้งที่2แล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งจะมีการฉีดในวันที่27สิงหาคมนี้นะครับเวลา 8:30 นาทีนะครับที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับกลุ่มที่มีสิทธิ์รับวัคซีนครับก็เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนการจองไว้แล้วนะครับซึ่งทางมหาลัยนะครับขอไม่รับ walk in นะครับเนื่องจากว่าต้องเตรียมวัคซีนตรงตามปริมาณที่จองไว้ด้วยนั่นเองนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับผมผู้ที่รับวัคซีนนะครับไปแล้ววันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาลงทะเบียนนะครับยืนยันตามลิงก์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยนะครับผมสแกน QR Code ลงทะเบียนนะครับเพื่อรับวัคซีนนะครับเข็มที่2นะครับจะเป็น AstraZeneca นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่จองวัคซีนนะครับในลำดับที่801ถึง998นะครับขอให้ลงทะเบียนยืนยันตามลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับเพื่อมารับวัคซีนเข็มที่1นั่นเองนะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้นะครับจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ก็วันที่20สิงหาคมแล้วนะครับอีกกี่วันนะครับ3วันที่เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะครับนิสิตนักศึกษาของราชภัฏเชียงรายของเรานะครับทุกคนเลยใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับรีบลงทะเบียนโดยด่วนเลยเพราะว่าเราไม่รับ walk in ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการเตรียมปริมาณของวัคซีนให้เพียงพอกับจำนวนที่จองในระบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับผมรีบนะครับลงทะเบียนกันเลยกับโครงการวัคซีน for all ครั้งที่2กันด้วยนะครับและอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังฟอร์มทีมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับก็ว่าได้นะครับเป็นการแข่งขันนะครับกับ e-sport นั่นเองนะครับงานนี้ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาราชภัฏเชียงรายทุกคนนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแข่งขันเกมออนไลน์นะครับ Mobile Online Only CRU Esports นั่นเองนะครับสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนผู้แข่งขันจำกัดด้วยนะครับงานนี้ชิงเงินรางวัลกว่า 39,000 บาทด้วยกันนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็คือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้นนะครับเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมโอ้โหเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับผมการแข่งขันนะครับออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภท Freshie นะครับนักศึกษาปี1นะครับน้องใหม่ทุกคนนะครับสามารถลงแข่งได้นะครับโดยจะมีการแข่งขันเกมนะครับ ROE รับจำนวนนะครับ32ทีมนะครับ PUBG Mobile นะครับรับจำนวน64คนนะครับเฉพาะนักศึกษาปี1เท่านั้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนนะครับแข่งขันเกินจำนวนที่ระบุไว้นะครับทางทีมงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับการแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับการประกวดประเภท Open นะครับสามารถลงแข่งได้หลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV นะฮะตอนนี้รับสมัครจำนวน32ทีมนะครับ PES Mobile นะครับ2021รับจำนวน32คนนะครับแล้วก็ PUBG Mobile รับจำนวน64คนด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันหากมีผู้แข่งขันเกินจำนวนที่ระบุไว้นะครับสำหรับประเภท Open นี้ก็เปิดสมัครทุกชั้นปีเลยนะครับในการแข่งขันแต่ว่าต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้นนะครับโดยสามารถคลิกนะครับเข้าไป QR code นะครับที่ขึ้นให้หน้าจอนี้สนใจอยากจะแข่งขันโปรแกรมไหนสแกน QR code โปรแกรมนั้นได้เลยนะครับผมโดยก่อนสมัครนะครับอย่าลืมอ่านรายละเอียดนิดนึงนะครับเตรียมข้อมูลหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนนะครับจากคำอธิบายในแบบฟอร์มก่อนลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็การลงทะเบียนนั้นต้องล็อกอินผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้นนะครับใครที่มีอีเมลของมหาลัยแล้วนะครับก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะครับโดยสามารถนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของการแข่งขันได้นะครับที่ Facebook CRU Esports ด้วยก็เชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับมาร่วมแข่งขันกันนะครับในโครงการ Mobile Online Only CRU Esports ด้วยนะครับรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับเงินรางวัลก็ค่อนข้างนะครับล่อตาล่อใจนะครับ 30,000 กว่าบาทเลยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นี้ครับที่น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆในการแข่งขัน e-sport กันด้วยหวังว่าโครงการครั้งนี้จะรับความสนใจจากน้องๆมากๆเลยทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องราวของคู่มือกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้รับคู่มือตอนนี้ทางมหาลัยก็เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาของเรานะครับดาวน์โหลดคู่มือผ่านระบบออนไลน์กันแล้วนะครับโดยนะครับทางมหาลัยก็มีการประกาศให้นักศึกษานะครับดาวน์โหลดคู่มือนะครับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในรหัส64ทุกคนดาวน์โหลดนะครับคู่มือได้นะครับโดยจะมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับ7ตอนด้วยกันก็คือตอนแนะนำมหาวิทยาลัยนะครับปฏิทินวิชาการนะครับใครที่ไม่ทราบว่าจะสอบกลางภาคเมื่อไหร่นะเปิดเทอมภาคเรียนที่2เมื่อไหร่นะครับผมดาวน์โหลดได้นะครับในQR code นี้นะครับมีข้อมูลหลักสูตรนะครับคนนิสิตนักศึกษาในปริญญาตรีด้วยนะครับวิธีการลงทะเบียนของนักศึกษานะครับประกาศระเบียบต่างๆในการเรียนด้วยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมของกองพัฒน์นะครับว่าอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับใครที่จะสอบคอมพิวเตอร์นะครับแรกเข้าภาษาไทยภาษาอังกฤษแรกเข้าเนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดนะครับคู่มือนี้นะครับผ่าน QR code นี้เลยนะครับใครที่ยังตามไม่ทันนะครับรีบเลยนะครับ QR code นี้นะครับดาวน์โหลดคู่มือได้นะครับหากว่าสงสัยนะครับในข้อปฏิบัติต่างๆติดต่อสอบถามได้นะครับที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์นะครับ0537760018กันด้วยใครที่มีเพื่อนนะครับหรือว่าที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับรีบแชร์ข่าวนี้ไปบอกให้กับเพื่อนๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะตกข่าวต่างๆไปนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็คณาจารย์บุคลากรที่สนใจทุกท่านนะครับร่วมสั่งจองนะครับเหรียญพระวิษณุกรรมกันนะครับโดยคณะเทคโนโลยีสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็เปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่าคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจนะครับร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรมนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายนี้ก็จะเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันกันด้วยนะครับ
ราคานะครับเหรียญละ299บาทพร้อมกล่องด้วยนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นะครับปัจจุบันนี้ง่ายๆนี่เดียวสแกน QR code นะครับกรอกนะครับข้อมูลนะฮะแล้วก็สั่งจองได้เลยจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับหรืออีก1เดือนที่คุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนนะครับในการสั่งจองเหรียญได้นะครับจะมีพิธีเทวาภิเษกนะครับในเดือนธันวาคมแล้วก็จะส่งกับคุณผู้ชมทุกท่านในเดือนมกราคมปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเรียนเชิญนะครับสั่งจองเหรียญที่ลึกพระวิษณุกรรมได้นะครับโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับงานนี้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับและผู้สนใจร่วมโครงการกันได้เลยทีเดียวนะครับมาร่วมทำบุญนะครับได้ของดีนะครับได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วนะครับยังร่วมทำบุญกับทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งโครงการนะครับในการประกวดงานศิลปะนะครับใครที่มีบุตรหลานนะครับหรือว่านิสิตนักศึกษาที่มีใจรักในเรื่องของงานศิลปะนะครับตอนนี้นะครับก็มีการจัดโครงการนะครับจินตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยกับอินทัชปีนี้ก็เป็นปีที่15แล้วนะครับในการประกวดศิลปะของเยาวชนตั้งแต่ป.4ถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับในหัวข้อกำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่และการให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยนะครับงานนี้ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับแล้วก็มีทุนรางวัลกว่า 1,415,000 บาทเลยก็ว่าได้นะครับงานนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมนะครับที่มีบุตรหลานที่รักงานศิลปะนะครับก็ร่วมนะครับในโครงการครั้งนี้ได้นะครับโดยจะมีแขกนะครับผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับในการตัดสินผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดร.เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับคุณปัญญาวิจินทนสารนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์คุณสังคมทองมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธรคุณเสถียรพงษ์วรรณปกนะครับราชบัณฑิตไทยคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์คุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับและคุณทวัชชัยสมคงบรรณาธิการบริหารนิตยสารฝ่ายอาร์ตด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์intouchstation.com ได้นะครับซึ่งเปิดสมัครผลงานจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับโอ้ยาวไปยาวไปเลยทีเดียวนะครับหลายเดือนเลยทีเดียวนะฮะยังไงใครที่มีบุตรหลานแล้วก็ผู้สนใจนะครับร่วมประกวดในโครงการนี้ได้นะครับกับสืบสานจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับ InTouch ปีนี้เป็นปีที่15กันแล้วนะครับใครสนใจก็คลิกเข้าไปที่ Facebook นะครับ intouchstation หรือที่เว็บไซต์ intouchstation.com กันด้วยมาถึงข่าวส่งท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับในช่วงนี้ก็เป็นการรับสมัครนักศึกษานะครับภาคปกติประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา2565นะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับทั้งคณะที่มีการสอบแล้วก็คณะที่สามารถสมัครตรงได้เลยรับตรงได้เลยไม่มีการสอบนะครับซึ่งสำหรับคณะที่มีการสอบในครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของคณะครุศาสตร์นะครับก็จะรับสมัครนะครับทั้งหมด15สาขาวิชาด้วยกันนั่นเองนะครับโดยครุศาสตร์นะครับจะรับสมัครจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับกรอกสมัครออนไลน์แล้วก็ชำระค่าสมัครสอบนะครับโดยทางมหาลัยนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อนะครับในภายหลังจากการที่มีสอบแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทางมหาลัยก็มีการกำหนดในเรื่องของการสอบนะครับอาจจะเป็นการสอบแบบออนไลน์นะหรือว่าการส่งพอร์ตโฟลิโอนะครับทางมหาลัยก็จะมีการดูสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการทดสอบด้วยเพราะฉะนั้นใครนะครับที่สนใจที่จะสมัครเรียนในคณะครุศาสตร์รีบสมัครเลยนะครับจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้ทางเว็บไซต์ admission.cru.ac.th กันด้วยนะครับส่วนคณะอื่นนะครับที่มีการรับตรงไม่มีการสอบนะครับก็สามารถสมัครได้โดยตรงเลยนะครับผ่านเว็บไซต์ admission.cru.ac.th กันนะครับคณะที่เปิดนะครับรับสมัครนะครับก็มีดังนี้คุณผู้ชมครับก็คือคณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักวิชาการท่องเที่ยวนะครับสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำนักวิชาบัญชีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักวิชาสังคมศาสตร์และก็วิทยาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกกันด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับในการสมัครครั้งนี้
คลิกเข้าไปนะครับทางเว็บไซต์ admission.cru.ac.th นะครับหรือจะสแกน QR code ง่ายนิดเดียวเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเข้าระบบนะครับกรอกข้อมูลออนไลน์แล้วก็พิมพ์นะฮะใบชำระเงินนำไปชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่ธนาคารใกล้บ้านของคุณผู้ชมด้วยนะครับผมหรือว่าหากว่ามีข้อสงสัยนะครับในการสมัครครั้งนี้ก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-776-118กันด้วยนะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษานะครับน้องใหม่ทุกคนนะครับมาเข้าเรียนที่รั้วทาวแฟลตแห่งนี้นะครับเรามีหลากหลายโปรแกรมวิชามีคณาจารย์ที่มีคุณภาพแล้วก็หลักสูตรที่สามารถสานฝันให้กับน้องๆทุกคนนะครับไปสู่ความฝันที่ต้องการกันได้ด้วยนะครับใครอยากเป็นครูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นวิศวกรหรืออีกหลากหลายอาชีพเลยนะครับมาเรียนที่มหาลัยของเรานะครับเราพร้อมที่จะสานฝันให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับและมาถึงข่าวส่งท้ายกันนะครับกับช่องทางนี้นะครับไม่พูดไม่ได้แล้วนะครับในยุคนิวโนมาแบบนี้การจับจ่ายซื้อของในช่วงนี้ก็ต้องเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็มีผลกระทบต่อหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้วยนะครับซึ่งทางมหาลัยก็มีการเปิดช่องทางนะครับกับราชภัฏเชียงราย Marketplace นะครับเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยนะครับในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับมานะครับเปิด Marketplace ตลาดบนออนไลน์กันดีกว่านะครับโดยที่ไม่มีหน้าร้านนะครับไม่ต้องมีต้นทุนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่องทางนี้นะครับซึ่งช่องทางนี้นะครับจะขอเชิญชวนนะครับศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของราชภัฏเชียงราย Marketplace นะครับเพียงแค่กดเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็โพสต์นะครับสินค้าและบริการต่างๆได้นะครับผมโดยที่อาจจะแนะนำนะครับชื่อนามสกุลนะฮะรหัสนักศึกษาแล้วก็เรียนอยู่หรือว่าเคยอยู่นะครับคณะไหนสาขาวิชาไหนเผื่อรุ่นพี่รุ่นน้องจะได้รู้จักกันบ้างนะครับผมอย่างออเดอร์นี้นะครับก็เป็นเครปโรนี่โอ้โหตัวส่วนตัวแล้วผมชอบทานมากๆเลยนะครับทั้งอร่อยแล้วก็แบบมันมีความหวานมันด้วยนะครับสำหรับเคปโรนะครับมีหลายไส้เลยตอนนี้มีให้เลือกนะครับจากนะครับอันนี้ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นชื่ออะไรเนาะรหัส64นะครับผมใครที่ชอบเคปโรนะครับเรียนเชิญเลยนะครับมาช่องทางนี้ราชภัฏเชียงราย Marketplace เลยนะครับโอ้มีบอกว่ามีไส้ทุเรียนด้วยนะครับอีกหนึ่งออเดอร์นะครับกับคณะมนุษยศาสตร์รหัส62นะครับอย่าลืมนะครับใครเข้ามาเราอย่าลืมแนะนำชื่อนามสกุลด้วยนะจะได้รู้จักกันเนาะนะครับเปิดรับออเดอร์นะครับวันนี้ส่งวันนี้นะครับขนมจีบไส้หมูกล่องละ30บาทนะครับบ้านดูส่งฟรีด้วยนะครับใครที่อยู่แถวบ้านดูนะส่งฟรีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่อื่นก็อาจจะบวกค่าส่งนิดหน่อยนะครับค่าส่ง10บาทนะครับส่ง2กล่องขึ้นไปส่งฟรีอีกต่างหากด้วยนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับก็ถือเป็นนักศึกษาของเรานะครับที่หาได้ระหว่างเรียนด้วยนี่นะครับมีอะไรอีกทีมงานเอามาโชว์หน่อยนี่น้องๆรหัส62นะครับเอกการศึกษาประถมวัยนะครับเรียนครุศาสตร์ยังมีหัวการค้าด้วยนี่นะครับเปิดรับออเดอร์ขนมปังกรอบมี3หน้าให้เลือกนะครับเนยน้ำตาลเนยกระเทียมเนยอัลมอนด์ใครที่ชื่นชอบขนมปังกรอบนะครับสั่งได้เลยนะครับในช่องทางนี้ราชภัฏเชียงราย Marketplace มีอะไรอีกครับทีมงานรหัส57นะครับคุณวิสารัตน์ครุศาสตร์บัณฑิตด้วยนะครับก็โพสต์ขนมทานเล่นนะครับเขาบอกว่ากรอบอร่อยทำไมนี่ไม่เหม็นหืนนะครับถุงละ10บาทโอ้โหคุณผู้ชมถูกมากถุงละ10บาทนะครับซื้อเยอะมีราคาส่งให้นะครับผมโอ้มีราคาส่งให้ด้วยนะใครที่ส่งเยอะนะครับสั่งเยอะนะได้ราคาส่งนะครับมีมันม่วงนะครับมีเผือกมันสีเหลืองมีกล้วยตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วผู้ร้านค้าพร้อมส่งคุณผู้ชมก็พร้อมที่จะรับประทานใช่ไหมครับใครพร้อมสั่งเข้ามาได้เลยนะครับราชภัฏเชียงราย Marketplace นะครับอีกหนึ่งรายการก็ละกันทีมงานโอ้โหนะครับอันนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็เรียกว่าหิวมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นไส้กรอกนะครับน้องๆรหัส63นะครับน้องปอนนะเรียนวิทย์คอมนะครับฝากร้านหน่อยนะครับใครที่อยากจะอุดหนุนนะครับกับไส้กรอกอะไรอร่อยนะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ราชภัฏเชียงราย Marketplace นะครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมอุดหนุนนะครับ
ผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้เข้ามาจับจ่ายซื้อของผ่านออนไลน์ได้นะครับที่ราชภัฏเชียงรายมาร์เก็ตเพลสแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับที่มีบริการมีสินค้าของตนเองแล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนดีนะครับมาที่นี่สิราชภัฏเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับช่องทางนี้ช่องทางออนไลน์นะครับที่ไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับเพียงแค่โปรโมทในร้านในช่องทางนี้ก็สามารถนะครับได้รายได้นะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ติดตามติดต่อนะครับแล้วก็มีลูกค้าประจำได้นะครับผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมส่งเสริมในสินนักศึกษาของเราที่หาได้ในระหว่างเรียนกันนะครับที่ราชภัฏเชียงราย Market Place ด้วยนะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับแห่เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับกับรายการ CRU Weekly ด้วยนะครับสุขหน้านะครับก็ยังคงมีข่าวคราวของมหาวิทยาลัยนะครับมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้เช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRU on air live นะครับเราจะเจอกันแบบไลฟ์สดแบบนี้สดๆเช่นเคยนะครับใครที่แบบมีเรื่องราวอะไรอยากจะมาพูดคุยกันก็เข้ามาทักทายนะครับพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สำหรับนะครับในชั่วโมงหน้านะครับพลาดไม่ได้นะครับกับ2คู่ซี Buddy Talk Buddy ชวนคุยนะครับกับคุณหนุ่ยแล้วก็คุณเอมนะครับวันนี้ทั้งสองบัดดี้ของเรานะครับจะมีเรื่องราวนะครับท็อปิกอะไรมาพูดคุยกันต้องติดตามนะครับมาเฮฮาก่อนรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับวันนี้ผมบูมวิสรุตมุ่งกำพาและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในช่วงของรายการ CR Weekly นะครับวันศุกร์หน้าเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ